ครับสวัสดีครับผมบอลณัฐพลหอมวงผู้เจ้าของร้านสถานีปลาต้องโกนะครับตอนนี้เราทำแฟรนไชส์สถานีปลาต้องโกปลาต้องโกมีไส้และปลาต้องโกหลากหลายรสชาติที่มีความหลากหลายที่สุดในท้องตลาดณเวลานี้ครับเรามีปลาต้องโก6รสชาติซึ่งมีปลาต้องโกโบราณปลาต้องโกเปรี้ยวปลาต้องโกรสอัลมอนด์ซึ่งผสมเมล็ดอัลมอนด์แท้ๆปลาต้องโกรสใบเตยปลาต้องโกรสช็อกโกแลตและปลาต้องโกรสเนยนมแล้วก็เราก็มีปลาต้องโกที่ใช้ไส้กรอกพรีเมียมพันด้วยแป้งปลาต้องโกแล้วก็ล่าสุดเรามีปลาต้องโกญี่ปุ่นซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่ล่าสุดพร้อมกับนมฮอกไกโดสูตรพิเศษจากร้านสามีปลาต้องโกที่มาที่ไปที่ผมมาทำสามีปลาต้องโกก็เริ่มมาจากเราพยายามหารายได้เสริมเข้ามาในชีวิตเพราะช่วงนั้นผมก่อนหน้านั้นทำร้านซ่อมคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเมื่อประมาณ 8-9 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่สมาร์ทโฟนเข้ามาในชีวิตของคนส่วนใหญ่และมันเริ่มเข้ามาในชีวิตแล้ว อาชีพที่ทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะมันก็เริ่มดรอปลงเรื่อยๆเราก็เลยหารายได้เสริมเพิ่มเข้ามาก็เลยมาหาสิ่งที่เราชอบก็เลยไปศึกษาเรียนรู้และตัวผมเองเป็นคนชอบกินปลาต้องโกก็เลยเลือกที่จะทำปลาต้องโกเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นอาชีพที่ใช้เวลาทำสั้นๆแล้วก็เราก็ยังกลับมาทำอาชีพหลักได้อะไรเงี้ยจนวันนึงอาชีพคอมมันก็เงียบลงเรื่อยๆแล้วทีนี้กลับกลายเป็นอาชีพปลาต้องโกที่มันมีรายได้หลักเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆจนมันเลี้ยงเราได้เราก็เลยเลิกกิจการคอมไปเลยแล้วก็มาทำปลาต้องโกอย่างเดียวมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเราใช้เวลาทำสั้นๆแค่2-3ชั่วโมงแล้วเรามีเวลาใช้ชีวิตอีก20กว่าชั่วโมงเงี้ยก็เลยเลือกที่จะทำอย่างเดียวเลยแล้วมันก็มีอาชีพมันมีรายได้พอที่จะเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัวเราได้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเราทีนี้พอเราทำปลาต้องโกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เป็นคนที่ชอบคิดค้นสูตรใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มทดลองสูตรต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยการที่เราก็ใช้ลูกค้าเนี่ยแหละเป็นคนที่ทดลองแล้วก็ให้คำตอบเราว่าตัวไหนที่มันขายได้จริงตัวไหนที่ทำไปแล้วลูกค้าเขาไม่ชอบไม่ตอบรับเนี่ยเราก็เลือกตัวที่มันขายได้จริงเอามาขายเป็นหลักแล้วก็พยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโดยที่ทุกวันนี้ก็ยังคิดค้นไปเรื่อยๆสินค้าของเราจะเริ่มต้นที่ราคา10บาท20บาทและไม่เกิน30บาทนะครับเพราะว่าเรามองว่าบนพื้นฐานในความเป็นจริงเราควรที่จะอยู่ในราคาที่ทุกคนทุกระดับจับต้องได้เพราะถ้าผมทำปลาต้องโกชิ้นละ100ผมก็ทำได้นะสามารถเอาไส้ที่มันมีความพิเศษราคาแพงมาได้ผมก็ทำไส้คาเวียก็ได้ไส้อูนิก็ได้อะไรเงี้ยแต่บนพื้นฐานความจริงอ่ะจะมีใครซื้อในราคาขนาดนั้นถ้าใครสนใจสถานีปลาต้องโกนะครับใกล้สาขาไหนก็ไปกินสาขานั้นนะครับฝากลองชิมหน่อยถ้าชอบและสนใจก็ติดต่อได้มาทางที่หน้าเพจสถานีปลาต้องโกของเราเลยครับอยู่ใน Facebookสถานีปลาต้องโก